ถึงเวลาที่อาจจะต้องพูดตรงๆหน่อยนะครับถึงเรื่องราวความประมาทของผู้รักษาประตูจากชลบุรี FC ผ่านไป24ชั่วโมงกับการที่เมาแล้วขับรถจนมีผู้เสียชีวิตล่าสุดบอสบอลออกมาลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เบื้องหลังจะเป็นยังไงครับเรื่องไหนที่ชี้แจงแล้วจริงไม่จริงอย่างไรจะสรุปรวบยอดเป็นไทม์ไลน์ในวันนี้และที่สำคัญวันนี้ต้องได้ความรู้กันหน่อยครับต่างประเทศเคสตัวอย่างของนักกีฬาที่เมาแล้วขับเขารับมือกันอย่างไรของเราเบาไปไหมหนักไปหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันเต็มๆในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1 แน่นอนนะครับว่าจากข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวที่ผู้คนทั้งประเทศจับตาในช่วงวันที่ผ่านมานะครับกับข่าวที่นักฟุตบอลของชลบุรี FC อย่างผู้รักษาประตูวรวุฒิสุขคุณานะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่ได้เป็นมือหนึ่งของชลบุรีในตลอดซีซั่นนี้นะครับเมาครับแล้วก็ขับรถจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุนะครับให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและที่สำคัญนั่นคือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างที่แฟนฟุตบอลหรือคนทั่วไปน่าจะได้รับข่าวสารกันไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา4 ทุ่มนะครับทางชลบุรีเองก็ได้ออกคลิปแถลงการอีกรอบนะฮะโดยในคลิปเนี่ยบอสบอลนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองนะครับผู้จัดการทีมชลบุรี FC เนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนที่จะได้ทำการชี้แจงและเล่าไทม์ไลน์ของชลมพงษ์เกิดแก้วนะครับที่มีประเด็นว่าจะมีการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมถึงการที่จะไปนำตัวผู้ทำผิดออกจากพื้นที่จากข่าวที่ออกไปนะครับผมก่อนเกิดเหตุในช่วงค่ำของวันที่เกิดเหตุนะครับผมตนเองกับเฉลิมพงษ์เนี่ยและนักเตะคนอื่นๆในทีมนะครับได้มีการไปนั่งเล่นกันนะครับก็คุยกันคุยเล่นกันก่อนที่ช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนะครับจะเป็นช่วงเวลาของการแยกย้ายกันกลับซึ่งเฉลิมพงษ์ก็กลับมานอนที่บ้านของตนนะครับจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 4-6 นาทีนะครับก็วรวุฒิสุขคุณาได้โทรหานะครับด้วยเสียงสั่นและร้องไห้เจ้าตัวกับเฉลิมพงศ์ก็ออกไปดูนะครับประเด็นที่ว่าอยู่ด้วยกันทั้งคืนเนี่ยสามารถไปดูกล้องวงจรปิดได้นั่นคือสิ่งที่คุณศักดิ์สิทธิ์บอกไว้นะครับว่าตนกับเฉลิมพงศ์เนี่ยตามออกไปช่วงตีสี่ส่วนประเด็นที่เฉลิมพงศ์มีปัญหากับตำรวจนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบอกว่าเคสที่เฉลิมพงศ์เนี่ยมีเรื่องกับตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรบานปลายที่จะบอกว่าเฉลิมพงศ์ตั้งใจจะพาแบงค์หนีเนี่ยตนบอกได้เลยว่าเขาเองเนี่ยไม่มีความคิดแบบนั้นแน่นอนนะครับในบรรดาวงการฟุตบอลไทยหากใครรู้จักเฉลิมพงษ์เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงจังหวะนั้นแค่เป็นห่วงความปลอดภัยทางฝั่งญาติของผู้เสียชีวิตอาจจะโมโหหรือเข้ามาทำร้ายวรวุฒิเลยพยายามที่จะจูงมือออกไปให้ไกลซึ่งบวกกับข้อมูลที่ได้รับมาจากทางอื่นนะครับในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยก็ดูเหมือนจะตรงกันนะครับผมเฉลิมพงษ์เองก็ไม่ได้มีเจตนาต่อการที่จะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมถึงการที่จะนำคนผิดเนี่ยออกจากพื้นที่แต่อาจจะด้วยสถานการณ์ครับทำให้เรื่องนี้เข้าใจผิดกันบวกกับว่าหลังจากสื่อแรกที่ตีข่าวเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับและการจะพาผู้กระทำความผิดออกจากพื้นที่หลุดออกไปก็กลายเป็นว่าผู้คนรวมถึงสื่ออื่นๆนะครับก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับในส่วนของวรวุฒิสุขคุณานะครับสโมสรก็ทำการไม่ส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับพร้อมกับตัดเงินเดือนจนกว่าคดีความจะจบหลังจากนั้นถึงจะกลับมาส่งชื่อเขาได้เหมือนเดิมนะครับก่อนจะปิดท้ายแสดงความรับผิดชอบนะครับว่าผมในฐานะผู้จัดการทีมและมีรุ่นน้องสร้างปัญหาขึ้นมาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สโมสรผมต้องขอโทษและขอรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาทผู้จัดการทีมชลบุรี FC ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปซึ่งหลังจากคำแถลงการที่ออกมานะครับแฟนบอลรวมถึงคนทั่วไปก็ยังไม่พอใจนะครับกับคำแถลงการนี้โดยผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่พอใจว่าทำไมชลบุรียังไม่ยกเลิกสัญญากับวรวุฒิสุขคุณาเสียทีครับคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราย้อนไปจริงๆในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ได้มีโอกาสออกมาไลฟ์แล้วก็ได้ชวนผู้คนได้พูดคุยถึงประเด็นนี้นะครับแต่หลังจากที่เห็นเรื่องราวนี้ออกมาผ่านมา1วันเต็มๆเนี่ยแฟนบอลไทยส่วนใหญ่นะครับก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็พูดถึงหลายประเด็นเลยนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับมือที่ว่าทำไมชลบุรีถึงเลือกที่จะไม่ยกเลิกสัญญาทั้งๆที่อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทจนทำให้คนเสียชีวิตลามไปจนถึงการที่แฟนบอลเนี่ยนะฮะหยิบ
เหตุการณ์เคสสตัดดี้ของชิษณุพงษ์โชตินะครับที่ชลบุรีตัดสินใจไม่ใส่ชื่อจนเจ้าตัวก็ดูเหมือนจะหมดอนาคตแต่นั่นไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นแต่ทำไมครั้งนี้ชลบุรีถึงยังไม่เลือกที่จะยกเลิกสัญญานักเตะคนนี้ครับแล้วก็ลามไปถึงการที่แฟนบอลก็ไปขุดนะครับในช่องของคุณบอลศักดิ์สิทธิ์อย่างรายการสุขศักดิ์สิทธิ์ใน YouTube นะครับที่หลายๆครั้งนะครับก็จะโฟกัสแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบของการกินดื่มเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์กันแฟนบอลรวมถึงประชาชนหลายๆคนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับดีหรือเปล่าจึงทำให้เหมือนกับว่าเป็นต้นแบบให้กับนักเตะในทีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูบทลงโทษรวมถึงเคสสตัดดี้จากต่างประเทศเนี่ยขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนะครับเนื่องจากที่ว่าตูดูบอลไทยเองเนี่ยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับหลายๆครั้งที่เราบอกว่ารักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าเลี่ยงพนันหรืออะไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการพนันเนี่ยเราก็พูดเสมอนะครับว่าอยากให้ทุกคนดูบอลให้สนุกในส่วนของการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเอาจริงๆนะครับว่าทางสสส.เองเนี่ยไม่ได้มองถึงการที่จะห้ามให้ทุกคนเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์นะครับคีย์ของมันจริงๆเนี่ยมันคือเคสสตัดดี้ครั้งนี้เลยครับว่าการดื่มเนี่ยมันแยกออกเป็นอีกนะครับว่าคุณดื่มแล้วคุณมีความรับผิดชอบไหมคุณดื่มแล้วคุณควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนดื่มแล้วคุณเป็นภาระให้กับคนอื่นหรือไม่อย่างเคสนี้เนี่ยผิดอย่างเต็มประตูครับคุณดื่มแล้วคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณก็เลือกที่จะขับรถนี่คือความตั้งใจในการที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นนะครับผมมากไปกว่านั้นเนี่ยหลายๆคนก็มุ่งตรงไปเรื่องของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในไทยนะครับว่าแม่ไปจนถึงจุดการเป็นนักฟุตบอลอาชีพขนาดนี้การดื่มหนักขนาดนี้เนี่ยมันเกินไปหรือไม่ในช่วงเวลาของฟุตบอลลีกยังคงมีเตะอยู่เอาละครับเอาเป็นว่าก็ย้ำกันเสมอนะครับว่าดื่มได้ครับแต่อย่าขับเลยครับรถลาเนี่ยดื่มได้ครับอย่าลำบากผู้อื่นนะครับสั้นๆตรงนี้นะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผมเรื่องของอัตราโทษเนี่ยนะครับที่ทางวรวุฒิสุขุนาเนี่ยน่าจะต้องเจอนะครับรับมือหลังจากนี้เนี่ยดูจากภาพข่าวของอมรินทร์ทีวีที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งก็น่าจะเข้าข่ายทั้งข้อที่3และข้อที่4นะครับการเมาแล้วขับจนผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปจนถึงอันตรายถึงแก่ความตายนะครับก็มีจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ถูกเพิกถอนใบขับขี่ทันทีนะครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเนี่ยขอยกเคสสตัดดี้นะครับในการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในต่างประเทศนะครับให้ทุกคนได้ดูซะหน่อยนะครับอยู่ไปที่เหตุการณ์ที่บราซิลกันหน่อยนะครับนักฟุตบอลอย่างเรนันวิกเตอร์ดาซิลวานะครับกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีของพาลเมรัสขับรถพุ่งไปชนนะครับเข้ากับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่จนเสียชีวิตนะครับตรวจสอบมาก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับแถมเจ้าตัวไม่มีใบขับขี่สุดท้ายถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายนะครับและที่สำคัญเลยคือทางต้นสังกัดอย่างพาลเมรัสเนี่ยก็ยกเลิกสัญญาเรนันโดยทันทีนะครับรวมถึงเคสของนักอเมริกันฟุตบอลนะครับทีม Las Vegas Raiders นะครับก็มีเหตุการณ์แบบนี้ครับเมาแล้วขับสุดท้ายนะฮะชนคู่กรณีไฟลุกครับส่งผลให้หญิงสาวคนขับรถเนี่ยถูกไฟคอกตายภายในรถนะครับก็โดนยกเลิกสัญญาทันทีตัดมาที่ฝั่งเอเชียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีก็เคร่งเรื่องกฎหมายนี้มากนะครับก็จะยกเลิกสัญญาทันทีหลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทีมครับตรงนี้แหละครับมันสำคัญการตัดสินใจไม่ได้ส่งผลเพียงแค่คน2คนครับมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสรนั่นเองเอาละฮะนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของคำแถลงการของบอสบอลศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายรวมถึงกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่เรานำทั้งหมดรวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วนอกจากการดำเนินคดีที่ต้องเป็นไปตามกันต่อก็อยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นเคสแบบนี้ครับไม่ใช่แค่นักฟุตบอลหรือนักกีฬานะครับจงนำเรื่องราวนี้ไปเป็นบทเรียนของคุณทุกคนที่ฟังอยู่อุทาหรณ์สอนใจสุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเลื่อนมาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้กันครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ